สวนสัตว์หน่อยแล้วกันนะสวนสัตว์เห็นไหมนะคะก็เป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วนะคะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานที่ส่วนพระองค์ของท่านใน300ไร่ที่คลอง6ปทุมธานีให้ไปทำสวนสัตว์แห่งใหม่เนี่ยก็วันนี้ครม.เนี่ยอนุมัติกรอบวงเงินในภาพรวมคือ 19,774 ล้านบาทค่ะก็แบ่งเป็น2ระยะของการก่อสร้างนะระยะแรกเนี่ยอนุมัติไปแล้วก็ใช้เงิน 5,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ระยะที่2 4,300 กว่าล้านซึ่งทั้ง2ก้อนเนี้ยก็คาดว่าจะนำไปสู่การสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เปิดให้บริการได้ในช่วงปี2570ค่ะ2569อาจจะ2569ก่อนนั้นค่ะ7ก็71เป็นต้นไปเต็มรูปแบบค่ะครับก็วันนี้นี่คือมันจะมีพื้นที่จัดแสดงสัตว์ไม่ใช่เฉพาะสัตว์ในประเทศไทยนะสัตว์จากต่างประเทศด้วยค่ะค่ะในพื้นที่เฉพาะส่วนที่เป็นโชว์สัตว์เนี่ย171ไร่อ่ะค่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะค่ะก็น่าติดตามน่าไปดูอะค่ะก็ขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งในเรื่องของการก่อสร้างให้สวยงามอะค่ะ